คือเจ้าของร้านนะครับเขาบอกว่าจะแจกสูตรแบบไม่กักเลยนะสูตรมีกรอบทรงเครื่องไปครับอย่าพูดได้ป่ะส้มซ่ามัน3ลูก50ขาย150มึงบอกใครบ้าป่ะไม่ใส่สีผสมอาหารไม่ใส่แต่ใส่พวกสังกันบูดใส่ไหมครับเนี่ยเล่นมีรวยมากปังเขาจะขายของอย่างนี้ครับดีแล้วครับเดี๋ยวผมปากเขากินกูปากเลยเหรอกูไม่ได้ลงหัวหรอกสวัสดีครับกับพบกับกุ๊กขี้เมาวันนี้มาตามสัญญานะครับครั้งที่แล้วที่เราไปกันมาไม่ใช่เรานี่หว่าเดี๋ยวขึ้นให้ฟังว่ามันคอนเน็กมาจากไหนนะนี่ว่าวันนั้นเนี่ยไปชิมกับพี่กันพรุ่งนี้ค่อยลดใบกันก็คือมาร้านลับมากของบางนาชื่อร้านชุลีทอนโดยเอ้าใช่อะเชฟโน้ตเป็นเชฟที่นี่ทำไมไม่ใช่เป็นร้านโฮมคุกแต่ไปดูแล้วกันช่องพี่กันว่าอร่อยแค่ไหนนะแล้วก็วันนั้นติดตาตึงใจมากอะไรนะเอาแน่นอนก็ผมต้องมาร้านที่เขาแจกสูตรจริงๆถ้าเกิดผมไปร้านคุณคุณก็บิดคุณก็บิดสูตรตลอดเออคือผมมาเอาสูตรหมี่กรอบโบราณทรงเครื่องที่วันนั้นกินแล้วประทับใจมากคือมันประทับใจเบอร์ที่ว่ามันเหมือนที่ผมกินตอนเด็กๆแล้วก็เป็นร้านดีๆนะองค์ประกอบครบไม่เหมือนที่ทำตามแบบร้านขายที่เขาเรียกว่าอะไรนะร้านขายฝากอะที่มันเหนียวเหนียวอะหวานเหนียวไม่ใช่อันนี้คือแบบชาววังตำรับชาววังต้นตำรับโบราณของจริงกูพูดไปเรื่อยนะเขาวางไหนก็ไม่รู้เนี่ยวางหินเปล่าเออเฮ้ยไปทำอะไรวางหินไปทำอะไรกินข้าวโชคชัยสี่ใช่ไหมที่คุณไปบ่อยๆไปอ่ะไปดีกว่าวันนี้นะพี่เก๋คือเจ้าของร้านนะครับเขาบอกว่าจะแจกสูตรแบบไม่กักเลยนะสูตรมีกรอบทรงเครื่องไปครับมาครับวันนี้มาเจอพี่เก๋แล้วครับไม่เพื่อนๆอาจจะตกใจหน่อยถ้าไม่ตกใจคือไปดูช่องพี่กันนะเราเคยเจอกันรอบนึงนะครับพี่เก๋สวัสดีครับสวัสดีค่ะจริงๆประวัติเนี่ยไม่ธรรมดาเลยที่เป็นโฮมคุกอันนี้ขึ้นมานะถ้าเกิดคนไปดูช่องพี่กันแล้วจะเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของแบบมีความสุขปนดราม่าปนฝีมือปนเปื้อนด้วยไม่ใช่ แล้ววันนี้ก็มีคนเมาครับมาจากทะเลด้วยนะครับตอนนี้ วันนี้พี่เก๋แจกสูตรมีกรอบมีกรอบเลยใช่ไหมครับใช่แบบไม่กักเลยนะไม่กักไม่กักเพราะวันนั้นกินไปแล้วประทับใจมากตาลุกวาวเลยอ่ะสุดๆเลยอ่ะเป็นอะไรอะไรนะครับวันนั้นบอกแห้งมาแห้งมาพอกินมีกรอบปุ๊บมุ้ยตาลุกเลยเพราะกัดลิ้นตัวเองวันนั้นไม่ใช่นะครับผมลุยเลยไหมครับพี่เก๋แต่รู้สึกว่าปากเข้าครัวพี่เก๋ก่อนที่นี่เป็นโฮมคุกนะต้องจองเท่านั้นนะครัวเล็กๆไม่ใช่ว่าคนดูแล้วจะแบบจะพุ่งมาไม่ได้นะโอ้โหโฮมคุกของจริงครัวใหญ่อลังการครัวใหญ่กว่าตัวกูนิดเดียวเองเนี่ยแต่ไม่เป็นไรครับนี่เขาเรียกว่ามาบุกครัวที่แบบว่าโฮมคุกของจริงนะดูดิหันขวาไปปุ๊บเห่าดงเห่าดงต้องมีเมนูเนี้ยมีงูเข้ามาไหมพี่เก๋นี่มันเป็นถิ่นงูเห่าตั้งแต่ดั้งแต่เดิมแล้วเป็นถิ่นของงูเห่าสมมติลูกค้ามาปุ๊บวันไหนวัตถุดิบพิเศษเลยเข้ามานี่ทำได้ไหมก็เป็นเห่าดงเขาเลือกบอกส่วนผสมหมดไหมครับบอกหมดบอกหมดนี่ตบมือหน่อยครับดีกว่าร้านเชฟโน้ตเยอะเลยอันนี้คือเต้าเจี้ยวดำเต้าเจี้ยวดำที่ไม่ใช่เต้าเจี้ยวทั่วไปอ่ะไปหาซื้อได้ไปหาซื้อได้ร้านเจริญกรุงเยาวราชตลาดเก่าเยาวราชมีร้านอยู่เว้ยพูดคำว่าเต้าเจี้ยวดำอย่างเดียวในตลาดเก่าเยาวราชมีเกือบทุกร้านที่กี่กรัมครับกี่กรัมครับอันนี้พูดจากใจจริงว่าไม่เคยรู้ว่าต้องใส่อะไรแต่ว่าด้วยความที่มันชินมือเคยชินกะเอาแต่ทีเนี้ยด้วยหมี่กรอบเนี่ยมันจะมีปริมาณของมันไม่ได้หรอกมันต้องใส่ทีละนิดเคี่ยวไปเรื่อยๆแล้วก็ชิมไปเรื่อยๆเนี่ยคือหมี่กรอบวันนี้เราอาจจะทำน้ำไม่ได้เสร็จพูดตรงๆเพราะว่าประมาณ2ชั่วโมงกว่าเคี่ยวไฟอ่อนๆคงไม่มีใครมายืนรอไม่เสร็จก็คือหมายถึงว่าเดี๋ยวเราจะทำให้ดูทั้งหมดอะไรเงี้ยก็ประมาณ1ถ้วยแล้วกันว่างั้นเถอะอ่ะเดี๋ยวลองมาดูกันว่าเราใส่แค่ไหนเพราะใส่ไปเดี๋ยวเราจะชิมกันไปว่าอันนี้เรื่อยๆแต่เนี่ยแต่หลักๆเนี่ยประมาณ1ถ้วยใช่ลดมือลดชิมถ้วยมือใช่ลดมือไม่มีลดตัวขออนุญาตช่วยหน่อยครับถ้วยดำเนี่ยเขามาเป็นไห่เว้ยรสไม่เท่ากันทุกไห่มันไม่เหมือนกันนี่มาตรฐานใช่ไหมแต่ละที่มันไม่เหมือนกันมันไม่ได้ขุมมาตรฐานมันแต่มันอยู่ไม่มียี่ห้อด้วยรู้จริงอ่ะต่ออันที่2อันนี้ก็คือทั่วไปซอสมะเขือเทศทั่วไปเคทช็อปทั่วไปใช่อันนี้ใช้ของเนี่ยพายโอเคครับไปแล้วอะไรต่อแล้วก็น้ำกระเทียมดองโอ้โหนี่ความนัวความนัวเลยน้ำปลาพริกซอยแล้วก็ใบกุ้ยช่ายพริกชี้ฟ้าใช่ไหมครับใช่ใบกุ้ยช่ายกระเทียมครับน้ำตาลมะพร้าวมะพร้าวแล้วก็น้ำตาลทรายแดงอันนี้ก็คือหอมเจียวไว้ตั้งแต่เช้าหอมเจียวครับเต้าหู้ทอดเต้าหู้เหลืองแล้วก็กระเทียมโทนกระเทียมโทนซอยใช่อันนี้ก็คือ
ผิวส้มซ่าอ๋อนี่ส้มซ่าใช่ส้มซ่าอย่างนั้นอันนี้คือหัวใจสำคัญเลยไหมของเราใช่คือเครื่องปรุงของมันเครื่องปรุงหลักเลยแหละเนี่ยคือผิวส้มซ่าซอยครับให้ละเอียดแล้วก็คือน้ำส้มซ่าในนี้คือน้ำส้มซ่าเท่านี้16 ลูกได้แค่นี้เอง16ลูกได้แค่นั้นแล้วมันขาย3 ลูก 50แพงมาก3 ลูก 50พี่ผมถึงได้บอกไงพี่ขึ้นราคาเฮ้อทุกคนแค่นี้พี่เห็นของน้องกันพี่เห็นใน YouTube ที่คนว่าแพงพี่ก็แบบโอ้ยไม่แพงแล้วถูกสุดๆขออนุญาตพูดได้ป่ะส้มซ่ามัน3ลูก50ใช้1ลูกใช้เขาเรียกว่าทํา1แก้วใช้กี่ลูกพี่1แก้วอ่ะใช้ประมาณต่ําๆที่เด็กคั้นให้อ่ะนะอยู่ที่ประมาณ6ถึง8ลูกเออ6ถึง8ลูก3ลูก50ขาย150มึงบอกแพงบ้าป่ะก็ไปเนี่ยอันนี้ได้แค่16ลูกเอง16ลูกได้แค่นี้เองแล้วก็น้ำตาลทรายแดงอ๋อแล้วคือส่วนผสมนี่คือเดี๋ยวเราจะดูกันตอนคุกเลยใช่เดี๋ยวพูดทำให้ดูเลยโอเคครับมางั้นเดี๋ยวดูเต้าหู้ก็เป็นเต้าหู้แบบน้ำเต้าหู้เหลืองเต้าหู้เหลืองนะใช่แล้วก็กุ้งสดกุ้งสดใช่โอเคครับดูเลยไหมดูเลยไหมไม่ดูนะกูดูแล้วกูรู้สึกท้อเลยครับตอนแรกก็ใส่น้ำมันไม่ต้องเยอะนะใส่น้ำมันไปหน่อยนึงนะจริงจริงขับแคบนะเดี๋ยวโป้งเจาะตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมพูดจากหลังกล้องดีกว่านะใส่น้ำมันไปหน่อยนึงแล้วก็ใส่เลยไม่ต้องห่วงของซอยเราใส่กระเทียมไปเจียวก่อนใช่เจียวพอแบบสลดก่อนจริงๆที่พี่ใส่ซอสมะเขือเทศอ่ะว่าพี่ไม่ได้ใส่สีมันก็จะได้ออกสีหน่อยๆนึงอะไรเงี้ยแล้วก็มีความเปรี้ยวมีความอะไรด้วยใช่ไหมใช่มีความเปรี้ยวความหวานแล้วก็เราไม่ได้ใส่สีผสมอาหารแล้วก็ใส่ซอสมะเขือเทศแทนไม่ใส่สีผสมอาหารไม่ใส่แต่ใส่พวกสารกันบูดใส่ไหมครับเนี่ยกระเทียมดองเนี่ยมีแน่นอนพูดเล่นนะพูดเล่นไม่ต้องให้มันกรอบแล้วใส่น้ำแล้วใส่น้ำลงไปหน่อยใช่ไม่ต้องรอให้มันเดือดใดๆทั้งนั้นเลียวแล้วก็ใส่อันนี้ลงไปเต้าเจี้ยวดำเต้าเจี้ยวดำใส่กี่ช้อนครับใส่ไปก่อนสัก2ช้อนนะเดี๋ยวถ้าไม่ชอบเราก็เพิ่มลงไปใหม่นี่ทุกครั้งที่พี่ทำก็คืออารมณ์แบบทำไปชิมไปใช่ไหมครับไปชิมไปพวกนี้ต้องใจเย็นๆของใจเย็นโอ้โหแสดงว่าเป็นรสมือรสชิมจริงๆนะรสลิ้นจริงๆนะไปแล้วก็ใส่อันนี้ไปกะเอาอ่ะตัดกะเอาไม่ใส่เยอะนะเดี๋ยวรสมันออกรสมะเขือเทศมันออกแต่แค่ช้อนเดียวใช่เห็นไหมกลิ่นหอมนะกลิ่นเต้าเจี้ยวที่ตอนแรกที่จะขอถ่ายพี่บอกที่ไม่ได้เนี่ยเพราะบอกมันใช้เวลาไม่ได้วันนั้นมันดึกแล้วมันเย็นแล้วใช่มันทำไม่ได้เราก็รีบไฟใส่อันนี้ลงไปน้ำตาลมะพร้าวอันนี้เราใช้เจ้าประจำน้ำตาลปี๊บน้ำตาลผสมครับว่าใส่ปี๊บเยอะหน่อยน้ำตาลแบบเขาแค่ใส่ในปี๊บเฉยๆน้ำตาลผสมแบบใช้ตันเทียมอะใส่สีอะสีสวยๆแต่ผมชอบใช้นะอันนี้พี่สั่งตรงมาจากอัมพวาที่ใช้ของเขาน้ำตาลเขาบ้านเขาทำน้ำตาลแท้ๆไม่หอมหรอหอมหอมหอมจริงเหมือนขนมอะไม่หวานโดดเนาะไม่ได้โดดเขาใส่อันนี้แล้วก็ใส่อันนี้เป็นน้ำตาลใส่แดงใส่ตัดรสนะใส่ตัดรสหวานของน้ำตาลมะพร้าวไม่งั้นมันจะหวานนวลไปหน่อยใช่ไม่มีน้ำตาลใส่แดงก็ใส่น้ำตาลใส่ขาวใส่น้ำกระเทียมดองไปหน่อยนึงกระเทียมดองเพิ่มความนัวใช่นิดนึงใส่น้ำปลาลงไปหน่อยเดียวใส่ไปทีละเราไม่ต้องรีบใส่เยอะอ่ะค่อยๆใส่ค่อยๆปรุงกันไปเราที่ใส่อันนี้เข้าไปหน่อยเพื่อความเข้มก็คือดอกเกลือดอกเกลือหวานๆใช่ดอกเกลือตัดรสหน่อยอันนี้ค่ะเคี่ยวไปประมาณชั่วโมงนึงไฟเงี้ยไฟหลีหรือถ้าเป็นเตาถ่านก็ไปก้อนเล็กๆอะไรเงี้ยเคี่ยวไปเรื่อยๆเนี่ยอ่อนๆอ่อนๆอะไรเงี้ยก็ไงไฟลุ่นรอเลยสิครับของอร่อยมันก็ต้องรอใช่ไหมกินรอก่อนไปกินวัวดอกทานไอ้ทานดอกดาวเรือดอกดาวเรือแต่พูดก็พูดนะคือตั้งแต่ที่ลงรีวิวไปเนี่ยก็คือร้านแตกเลยเห็นอะร้านแตกอะไรล่ะไม่มันแตกไม่ได้เพราะว่าเขารับจองแต่ว่าเห็นบอกลูกน้องเป็นคนนึงแล้วแล้วเดี๋ยวผมลงรีวิวไปปุ๊บลูกน้องออก2คนเลยเฮ้ยแต่คืออย่างปิดคืออยากฝากไว้ในคลิปเลยแล้วกันว่าคือตอนที่พี่ทำคลิปของตัวเองเนาะบอกว่าเฮ้ยร้านเนี่ยคือเขาตั้งใจทำเองทุกจานพอตั้งใจทำเองทุกจานอ่ะแน่นอนอาหารมันต้องรออยู่แล้วมันไม่ใช่มันต้องใช้เวลานะมันต้องใช้เวลาแล้วบางทีแบบวอล์กอินมาไม่เข้าใจโต๊ะไม่ว่างอะไรเงี้ยก็ไปด่าอย่าไปด่าร้านเขาต้องใจเย็นๆของอร่อยคนเชฟคนเดียวถูกก็คือเขาต้องค่อยๆแล้วแบบตอนนี้เห็นได้ข่าวว่าคิวเนี่ยไปถึงสิงหาใช่แล้วเดี๋ยวเราลงไปอาจจะทะลุไปถึงเป็นปีแล้วก็ได้มึงลงปีละอะไรนะมึงลงปีหน้าคิวเขาไปคลิปกูก็เยอะเหมือนกันนี่จะบอกว่ามึงดองนี่เกือบ20คลิปอะไอ้ที่ตอนนี้ตัดต่อกูน้ำตาไหลทุกวันอะแบบเฟ้ต้องเพิ่มอีกคนละไม่แต่ว่าพยายามลงช้าหน่อยเพราะว่าพี่เก๋บอกว่า
พอดีทีมงานออกไปคนหนึ่งก็เดี๋ยวให้พายุผืนนี้มันหายไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมค่อยลงก็ได้วันนี้พูดจาดีชิบหายอันนี้ก็คือเรารอชั่วโมงหนึ่งแล้วเดี๋ยวไปดูว่าตอนติ๊กกิ้งแล้วเป็นยังไงนะโอเคครับเริ่มเหนียวแล้วเริ่มเหนียวแล้วพอเริ่มงวดแล้วใช่ไหมครับอันนี้เราชิมรสจนกว่าเราจะชอบก่อนนะให้เราชอบก่อนแล้วเราก็ใส่ส้มซ่าลงไปอันนี้คือน้ำส้มซ่าล้วนๆพี่เกผมถามแทนแล้วกันรสไหนขึ้นก่อนรสไหนขึ้นก่อนหวานหวานหวานมาหวานนำหวานแล้วก็เปรี้ยวหวานเปรี้ยวใช่เค็มแล้วก็เปรี้ยวใช่ดูพี่ใส่น้ำส้มซ่าจะเยอะหน่อยจริงต้องใส่เยอะทีนี้น้ำส้มซ่าเนี่ยมันจะไม่เหมือนมะนาวมันมีกลิ่นแล้วมันเปรี้ยวไม่สุดแล้วพอใส่น้ำส้มซ่าเนี่ยมันก็จะเหลวขึ้นเราก็ต้องเคี่ยวต่อไปอีกสักประมาณ1ชั่วโมงนึกออกไหมมันจะนืดใช่ก็ชิมอร่อยมากรสจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าจะงวดลงเห็นไหมไม่ได้ใส่อะไรมากรสมีกรอบแล้วใช่เปรี้ยวนำหวานตามแต่ว่ายังจางอยู่จางจางต้องให้มันเหนียวกว่านี้อีกชั่วโมงนึงอันนี้เหมือนแบบเป็นน้ำถ้าเกิดกูเป็นกูโคจีกูตีแป้งใส่ทำเลยเนี่ยพอเคี่ยวชั่วโมงนึงเนี่ยมันจะมีความหนืดๆแล้วเนี่ยแต่มันยังไม่เกาะตัวเราต้องเอาไปทิ้งไว้ในตู้เย็นอ่ะข้ามได้สัก1คืน2คืนเนี่ยมันจะเกาะตัวใช่เนี่ยส่วนผสมเนี่ยมันก็จะเกาะตัวประมาณนี้ให้มันเกาะตัวกันแล้วเดี๋ยวพี่ผัดให้ดูว่ายังไงตีว่าเสร็จแล้วเสร็จละแล้วเราอันนี้คือที่เราแช่ตู้เย็นไว้ก็คือแบบนี้เลยหรือว่าเดี๋ยวไม่ได้ลำบากอ่ะน้ำตาลต้องเสร็จด้วยใช่ๆเออมันเสร็จด้วยอันนี้เสร็จตัวเสร็จหน่อด้านต่อเสร็จต่อ2หม้อใส่ไข่อะไรอ่ะขั้นตอนแล้วก็เราก็ทอดกุ้งก่อนอื่นขอพรีเซนต์ว่ากุ้งเราอ่ะมาจากปานบุรีอันนี้กุ้งเรา16ตัวโลเพราะว่าเราเป็นกุ้งคัดเรามีทานได้25ตัวโลก็300 400คนไม่เชื่อแต่เราบอกว่าเรามีรีสอร์ทที่ปานเราเลยเอามาได้ให้น้ำมันร้อนเลยนะแต่เราจะให้กุ้งมันสดๆน้ำมันไม่ดูไม่ได้ยาวยาวใช่แค่นี้แหละก็ทอดกุ้งอ่ะอันเนี้ยไม่ให้กระทะร้อนนะถ้ากระทะร้อนใส่ไปคือไหม้เลยน้ำปลามันจะขึ้นใช่ไม่เลยเพราะฉะนั้นเราไม่ให้มันร้อนเอาแบบอุ่นๆๆๆๆพอแป๊บนึงเราก็จะใส่น้ำส้มซ่าไปอีกเพราะว่าเวลาที่เราเคี่ยวไว้นานๆเนี่ยน้ำส้มซ่ามันไม่มีกลิ่นหรอกกลิ่นมันหายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องใส่ไปอีกเทคนิคเดียวกับการที่ทำน้ำเลยคือน้ำยำที่ร้านจะต้องบีบมะนาวก่อนออกเพราะว่าใช่ไม่งั้นกลิ่นมันไม่ขึ้นพอเริ่มเดือดใช่ไหมหลีแบบเกือบดับอะหลีเกือบดับหลีให้มันเกือบดับใช่แต่ว่าเราก็ใส่อันนี้ลงไปใช่ไม่ให้มันแฉะอารมณ์ติดนิดเดียวถ้าแฉะไปก็จะหวานไปเนี่ยแล้วก็เกลี่ยอย่างนี้เกลี่ยคุกอันนี้แฉะไปเป็นคอนเทนต์ขอเติมอีกหน่อยเพราะว่าต้องไม่ให้แฉะอันนี้ทำให้ทานไหลนี่ประมาณนี้ตอนนี้ใช่ไหมเราก็ใส่อันนี้ลงไปก็ใส่ตัวของพริกชี้ฟ้าใช่ผักกุ้ยช่ายลงไปหอมเจียวเต้าหู้ทอดเต้าหู้ทอดของใครใช่ของบ้านใส่กระเทียมแล้วกระเทียมโคตรแค่นี้เลยเหรอแค่นี้แต่ว่าผัดเมื่อกี้น้ำเยอะไปทำให้พอเราใส่ลงไปอ่ะเส้นมันจะยวบหน่อยแล้วก็ยีต้องให้มันเคลือบทุกเส้นอ่ะเทคนิคการผัดเราไม่ให้เส้นละเอียดอ่ะงงไหมไม่ให้เส้นเปียกแต่ต้องเคลือบทุกเส้นไม่ให้เส้นแตกละเอียดอ๋อไม่ให้แตกละเอียดให้เป็นเส้นๆอยู่ใช่ไม่แล้วอันนี้สูตรนี้มาจากแม่หรือไงครับมาจากย่าค่ะมาจากย่าเลยใช่ของย่าอันนี้เป็นสูตรของทางบ้านพ่อที่แสดงว่ารุ่นที่สามแล้วโอ้ยหลายไม่น่าจะเกิน3เขาสืบกันมานานมาก100ปี100ปีอ่ะพูดแบบน่าจะถึงนะเพราะว่าสูตรนี่สูตรมีก่อนแล้วเสร็จแล้วเนี่ยไอ้พวกไอ้เนี่ยที่เราซอยไว้เราต้องใส่ทําใช่ไม่ใส่ไม่มีกลิ่นแล้วกุ้งไม่ได้กินหรอวะกุ้งใส่หลังสูตรกุ้งใส่หลังสูตรกุ้งที่เราทอดแล้วไม่ต้องมีกันแล้วมีกรอบสูตรเราวางที่แบบใส่ตรงแล้วก็ใส่กุ้งเข้าไปใช่เนี่ยผัดเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยThank you.
คราะห์จานนี้ได้สูตรเรียบร้อยแล้ววันนี้นะเริ่มต้นจากเชฟโนเลยเพราะเชฟยังไม่เคยชิมวันนี้พาท็อปเชฟมาชิมรู้เป็นไงอ่ะนู่นเลยกูท็อปเชฟรีบตลอดไม่เคยรอกูส่งเลยของกินพร้อมกุ้งเลยได้ไหมแบบอยากได้คำหนึ่งที่แบบพร้อมทุกอันเลยกินพร้อมกุ้งอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเป็นไรกับว่าคำหนึ่งได้ได้อย่าคายออกมานะเป็นกูดเอ็กซ์เลนรสชาติครบหรือเวลาไปกินเนี่ยดีอ่ะเมื่อเรากินตอนเด็กอ่ะผมจำได้นะมันจะเป็นรสหวานใช่ไหมเปรี้ยวเค็มแบบนี้เลยแล้วก็มีกลิ่นส้มซ่าหอมเจียวกระเทียมพบแปลว่าปูรสปูไหนดูกุ้งดีกุ้งกุ้งเขาต้องด่าแน่เขาจะให้ไปซื้อกุ้งแล้วที่ฟาร์มเขาต้องไปซื้อที่ไหนครับกุ้งถึงจะได้ดาวสมุทรอยู่ที่ไหนเจ้าสมุทรอยู่ที่ไหนจะได้ติดต่อบางนาบางนาบ้านพี่สองโลจากบ้านพี่บ้านพี่ห่างจากบ้านผม2 โลเขามีบ่อกุ้งบ่อปูของตัวเองใช่มีวังกุ้งอยู่กุ้งอ่ะกุ้งสดธรรมชาติส่วนตัวนะผมว่ากุ้งมันน่าจะไม่ใหญ่ไปก็ต้องมันจืดไปหน่อยเส้นมีอร่อยมากอย่าฟังเขาจะขายของอย่าฟังนี่ครับดีแล้วครับอันนี้พูดความจริงเฮ้ยแต่ว่าจริงๆพูดเหมือนผมเลยคือมันเป็นรสชาติที่เหมือนกินตอนเด็กๆเลยที่แบบหาไม่ได้แล้วสมัยนี้ตามร้านอ่ะผมไม่ได้พูดนู้นเลยนะแต่ร้านอื่นอาจจะมักง่ายกว่านี้นิดนึงใช่ไหมครับจะไปว่าคนร้านอื่นมักง่ายดิบอกว่าร้านอื่นไม่เป็นร้านอื่นเขาไม่ได้ทำแบบนี้ไม่พูดร้านอื่นก็ได้ร้านเจ้าสมุทรก็ได้ไม่มีบ้านกูไม่มีขายไม่หรอกเก๋ว่าสูตรแต่ละที่อาจจะไม่เหมือนกันแต่สูตรมันอาจจะต่างไม่พี่มันสูตรมันเหมือนกันก็จริงแต่อย่างน้อยมันก็ต้องมีเขาโครงเหมือนกันน่ะชอบผมชอบเลยคือมันไม่หวานเกินไปด้วยอร่อยไปเจอร้านอื่นหวานไม่หวานไม่หวานอ่ะผมก็ดื่มลองหาไม่เจอแค่ตัวซะอย่างเดียวขาดแล้วผมว่าเป็นอันนี้ก่อนที่ทำเองของพี่ตอนนี้การเตรียมของพอแล้วจะลองพื้นไหนมาส่วนถ้าอยากซื้อทั่วไปกระเทียมของแม่จิตบ้างแม่จิตที่ใช้ของแม่จิตมันไม่หวานบ้างของแม่จิตตอนนั้นฉายประมาณ8 เมตรเท่าไหร่เดี๋ยวมาครับวันนี้มีสเปเชียลนิดนึงก็คือเม็ดขนุนเผือกใช่เม็ดขนุนรู้จักเม็ดขนุนไหมรู้จักครับโตหรือทำจากอะไรไม่รู้ไม่ขนุนไงเดี๋ยวอุ้ยใช่เหรอไม่น่าใช่นะไม่น่าใช่นะคนที่มันทำจากอะไรถั่วเหลืองกวนอ๋อถั่วเหลืองเดี๋ยวเดี๋ยวผมปากมากินกูปากเลยเหรอกูไม่กินขนมหวานหรอกเป็นเผือกเป็นเผือกกวนอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยมากเยอะดีมันไข่แดงแบบจะบอกอร่อยมากอร่อยมากเพราะว่าเป็นสูตรแบบดั้งเดิมเลยของทางย่าแบบสืบทอดกันมาเลยแล้วตอนนี้อาทำแม่มันมีความมันแล้วก็มีความหวานที่แบบไม่ได้หวานแหลมมันตาลนะนึกออกไหมหวานแบบกำลังดีคือเกิดมาก็เห็นเขาทำกันแล้วอะพวกเนี้ยทองหยิบทองหยอดฝอยทองเม็ดขนุนอะไรเงี้ยเฮ้ยเขาจริงไม่ขนุนที่ทำแบบพวกคนเนี่ยคือแบบถ้าเที่ยวแบบพวกผัวบดความบางในปากมันมากกว่าด้วยทำไมไม่ค่อยสายไม่ค่อยสายของหวานนะแต่รู้สึกหอมเด่นขึ้นมาเลยอะมันไม่ดูดน้ำในปากเว้ยกินแล้วไม่ดูดมันไม่สาดน้องการพูดถูกเม็ดขนุนทั่วไปมันจะสับตาแต่อันนี้มันไม่สาดคือว่านี่อร่อยไม่แห้งเวลาเอาจังหวะลิ้นจังหวะตอนเอาลิ้นกดมันกลายเป็นครีมลงไปลุงกูก็ติดนะคิดดีไม่ได้เลยไม่ได้คิดแบบมึงหน่อยกันไม่ถ้าบอกลิ้นบดอ่ะใครเอากินเล่นอีกการนี้จังหวะเอาลิ้นบดโอ้ยกูคิดไม่ได้คิดดีไม่ได้เลยกูพูดตอนแรกเริ่มดีแล้วไม่ได้มันดีบอกว่าปกติเราไปกินเม็ดขนุนเนี่ยอย่างแรกคือแม่งตัวนะเพราะมันใหญ่เลยพอมันใหญ่ไปมันอยู่ในปากเราอะแม่งหนานชอบไม่รู้ว่าบางคนอะอันนี้แป๊บเดียวโอเคแล้วก็จบเร็วหน่อยที่มันมีกลิ่นดีปกติมันไม่มีกลิ่นเม็ดขนุนปกติที่มันถั่วเหลืองมันมีกลิ่นกึ่งแอมโมเนียติกเราต้องใส่นมแมวมาช่วยกับไอ้นมอะไรเขาเรียกนมแมวนี่แปลว่าเชฟจริงนะไม่ใช่เชฟปอมต้องใส่ไปนิดนึงไม่ต้องใส่แต่นิดเดียวกินโอเคเนียนขาย15ลูก80โอ้ออกให้ใหม่นะถูกอีกแล้วขายมาแล้ว12บาทเสาร์อาทิตย์จันทร์ศุกร์กี่โมงพี่11โมงครัวเปิดครัวปิด1ทุ่ม11โมงครัวปิดเหมือนว่าเปิดยาวตลอดเปิดยาว Walk in ไม่ได้ใช่ไหม Walk in อ่ะเสาร์อาทิตย์อ่ะไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้เลยเพราะว่าเราอ่ะจองเต็มเราก็โดนว่าเหมือนกันตอน Walk in เพราะว่าเต็มถ้าสมมุติ Walk in เข้ามาแทรกอ่ะโต๊ะจองที่เขาจองกันมาเขาจะใช่เขาจะดีเลยไม่มีที่เพราะร้านเราเล็กจริงๆง่ายๆคือจองดีกว่าแหละจองดีกว่ามันง่ายดีกว่ากูสรุปมึงจองมาเลยเพราะดูจากประสบการณ์แล้วพี่เก๋น่าจะสโลไลฟ์อยู่ในครัวมึงต้องจองแล้วเวลามากินอ่ะมึงก็ต้องจองมาเที่ยงใช่ป่ะมึงบอกว่าข้าวเราจะ11โมงเลยค่ะมันจะทำให้ทุกอย่างไม่กระชับลงเว้ยพี่เก๋จะมีเวลาเตรียมใช่ไหม
ัญหาหลักคือถ้าเกิดว่ามึงมาปุ๊บอ่ะมึงไม่ไปดูเมนูก่อนมึงเอาเมนูแอดลงไปด้วยแล้วมึงเลือกเมนูมาก่อนกินทัวร์บอกจองปุ๊บมึงสั่งเมนูไปเลยทางนี้จะทำงานทันรับจองผ่านช่องทางไหนมาครับตอนนี้รับในอินบ็อกซ์ของ Facebook เท่านั้นแต่เวลาลูกค้าโทรมาเนี่ยจะตกหล่นเพราะเราไม่มีเวลาที่จะแบบมาจดจองเพราะฉะนั้นถ้าเอาให้มีหลักฐานแชทก็คือไปอินบ็อกซ์ใน Facebook ดีกว่าถูกต้องได้แล้วก็ไลน์เลยมั้ยครับไลน์ตรงไหนแอดเข้าอินบ็อกซ์ดีกว่าอินบ็อกซ์ดีกว่าอินบ็อกซ์ดีกว่าเพราะว่าเก๋อะช่วงทุกวันอังคารเนี่ยหรือวันจันทร์ตอนกลางคืนเนี่ยเที่ยงคืนเนี่ยเก๋จะเข้าเพราะเก๋จะมีเวลาช่วงเที่ยงคืนวันจันทร์เนี่ยเก๋จะเข้าไปเช็ค Facebook ใช่แล้วเก๋จะเข้าไปไล่อินบ็อกซ์ไล่รับว่าอันนี้จองอันนี้รับอันนี้เต็มเลยใช่นี่อันนี้ตอบครบเลยตอนนี้อ้าวงี้สุดท้ายสรุปให้ฟังง่ายๆนะจองผ่านอินบ็อกซ์ Facebook นี้เท่านั้นนะจะได้ไม่ตกหล่นโทรเนี่ยโอกาสตกหล่นเยอะแล้วก็รอดูคิวแล้วกันรู้สึกคิวตอนนี้ถึงตอนนี้คิวถึงช่วงวันแม่แต่ว่าเราปฏิเสธคิวไปเยอะวันแม่เพราะวันแม่เนี่ยเราจะรับเฉพาะโต๊ะที่มีแม่ลูกมาทานเท่านั้นแล้วเราจะมีโปรโมชั่นให้ตอนนี้ยังคิดอยู่ว่าจะทำอะไรให้กับลูกค้าในวันแม่เพราะว่าจะบอกว่าอย่างนี้เพราะร้านเรามาอินสปายของแม่เราก็เลยจะทำวันแม่ไม่รับลูกค้าที่แบบร้านนี้เขาบอกว่าสตอรี่เต็มเงินไม่ต้องการอ่ะรู้เรื่องไปกันไทยเว้ยไม่ต้องการเงินถ้าต้องการเงินไปดูร้านกูบางคนอาจจะไม่เข้าใจเพราะนั้นต้องย้อนกลับไปดูคลิปพี่กันว่าเขามีอินสปายมาจากแม่ยังไงนะครับแม่พี่เก๋มาดูหน่อยเถอะสาธุขอร้องส่วนอันนี้โยนไปช่องนะพรุ่งนี้เขาลดใบกันใช่ไหมส่วนถ้าคุณอยากได้ความวุ่นวายความฟังไปดูเรื่องแต่ว่าได้ดูของดีๆคุณไปท้องเจ้าสมุทรจบความวุ่นวายนี้กันดีกว่านะวันนี้ขอบคุณพี่เก๋มากเลยครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะยังไงก็เพื่อนๆสนใจก็จองกันแล้วกันนะครับผมบอกเลยว่าใจเย็นๆนะพี่กันบอกหน่อยว่าใจเย็นๆใช่ไหมใจเย็นๆแต่กูบอกเลยเมนูเนี้ยโคตรอร่อยชอบเดี๋ยวพี่ฝากไปให้กินไม่หยุดเลยวันนี้วันนี้จริงๆวุ่นวายจริงไปครับ